วนส้มนี่ใกล้ตรุษจีนน่าจะขายดีนะราคาก็น่าจะดีด้วยนะคะแต่มาเจอโควิดนี่สิสวนส้มก็จะปรับตัวยังไงพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตรังนะคะตรังเขาก็ปลูกส้มได้นะคะนี่เป็นโชกุนค่ะเจ้าของสวนเนี่ยเป็นรายใหญ่เลยนะทางภาคเหนือโอ้ใช่ภาคแถวสุโขทัยอะไรเงี้ยก็เยอะแต่ว่านี่ค่ะอำเภอปะเหลียนเลยนะคะคุณอดิเรกคงวิทยาเป็นเจ้าของสวนไร่วังน้ำค้างแม่ช่วงนี้มันจะออกอยู่แล้วเชียวแต่โควิดทำให้คนไม่เดินทางทำให้การขนส่งมันจะยังไงแกก็เริ่มไม่มั่นใจนะคะว่ามันจะเหมือนกับทุกปีหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยบางช่วงแกก็ให้คนเข้ามาเก็บเองนะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเก็บมาอะไรพวกนี้นะคะตั้งแต่กลางเดือนธันวาเนี่ยก็จะมีการเก็บขายเก็บเกี่ยวกันไปละแต่ว่าดูไม่ค่อยมั่นใจก็เลยปรับตัวค่ะขายออนไลน์ซะเลยนะคะขายออนไลน์ปรากฏว่าได้ผลนะครับนักท่องเที่ยวก็ยังจะได้กินส้มโชกุนจากไร่วังน้ำค้างเหมือนเดิมนะคะแกปลูกเยอะมากนะ70กว่าไร่อ่ะเยอะนะเนี่ยค่ะแกขายโลละเท่าไหร่คุณรัชนีราคาน่ะเหรอครับตอนนี้นะหน้าสวนนะที่สวนเลยนะกิโลละ50ถึง150บาทแต่ทีนี้พอสั่งทางออนไลน์บรรจุใส่กล่องอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวฟังดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะฟังคุณอดิเรกดูนะคะสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วก็ทางสวนมีบริการส่งให้ทางเคอรี่ส่งทั่วประเทศครับตอนนี้แต่ว่าลูกค้าประจำทั่วไปจากปริมาณที่ซื้อต่อคน10กิโลตอนนี้เหลือประมาณ5กิโลถึง7กิโลครับแต่ว่าลูกค้าที่สั่งจองต่างจังหวัดจะเพิ่มขึ้นจะมีส้มไปจนถึงช่วงไหนได้คะหลังปีใหม่นี่อาจจะไปถึงช่วงตรุษจีนเลยครับเพราะว่าที่เหลืออยู่ตอนนี้ที่ยังเก็บเกี่ยวไม่ได้ประมาณอีก 20,000 ถึง 30,000 กิโลเหตุผลที่ลูกค้ามั่นใจส่วนส้มของเรานี่คืออะไรบ้างคะ1คือความสะอาดแล้วก็2ปลอดภัยจากสารเคมีผิวถึงจะดูไม่สวยแต่ก็ปลอดภัยสวนส้มของพี่ดิริอดิเรกเนี่ยแกบอกว่าผิวแกไม่สวยหรอกแต่มันอร่อยมันปลอดภัยเพราะว่าแกไม่ได้ใช้สารเคมีผิวส้มอ๋อผิวส้มไม่ได้ใช้สารเคมีมันก็จะไม่ค่อยสวยแต่อร่อยนี่เห็นไหมลักษณะก็จะไม่ได้ใสผ่องเหลืองหรือเขียวอะไรเงี้ยนะคะก็จะออกหมดๆหน่อยแต่ว่าข้างในอร่อยนะคะปลอดภัยเดี๋ยวนี้คนก็ไม่สนใจเรื่องความสวยละจริงหรือเปล่าคะสนใจน้อยลงครับคุณรัชนีครับจริงเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะเนี่ย